แล้วค่ะนี่กระทะสไตล์คิทเช่นค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการเครื่องครัวด้วยนะคะเป็น Innovable ซึ่งเครื่องถึง11ชั้นคือจริงๆก็มี3ชั้น5ชั้น8ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า11ชั้นนี่คือใหม่ล่าสุดแล้วก็มีความหนามีความแข็งแรงทนทานมากแล้วก็มันจริงๆมีสรรพคุณเยอะมากที่แบบว่ามันตอบโจทย์คนทำครัวจริงๆขนาดเราอาจจะยังไม่ได้ทำเยอะแต่รู้สึกว่ามันช่วยให้ทำครัวเนี่ยมันสนุกขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช้น้ำมันเลยเนาะทำความสะอาดง่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความกว้างความลึกของเขาเนี่ยทำให้หลายๆเมนูที่เราจะทำเนี่ยมันทำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เหมาะกับทุกๆบ้านแล้วก็เหมาะกับเตาทุกประเภทด้วยเช่นกันเห็นเคลมว่าไม่ติดกระทะด้วยไม่ติดกระทะด้วยคือทำความสะอาดง่ายแค่ใช้เมื่อกี้กระดาษเปียกไม่ใช่กระดาษเปียกเป็นทิชชู่แห้งใช่เนาะคือเช็ดทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองมันก็จะแบบคลีนหมดเลยแล้วก็สามารถเริ่มทำเมนูต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเห็นว่ามันตอบโจทย์มากเพราะบางทีเราทำอาหารตอนเช้าอาจจะไม่มีเวลาหรือมีเวลาจำกัดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเปลี่ยนได้หลายเมนูซึ่งเห็นว่าในกระทะเดียวมันก็ตอบโจทย์มากครอบครัวอย่างพี่ยากไหมคะในการทำอาหารเมื่อกี้ยากไหมล่ะยากตรงกลับนี่แหละกลับพอมีกระทะแบบนี้มันง่ายคือปกติผมเวลาผมทำของข้าวเนี่ยผมก็ใช้กระทะที่อยู่แล้วแล้วก็กระทะนี้มันอย่างที่บอกครับก็คือความที่เราเป็นคนขี้เกียจอะเราสกปรกอะเราก็จะไม่หมายถึงว่าเราไม่ได้ล้างไม่ล้างแต่เสน่ห์ของมันคือรสชาติอาหารที่มันติดอยู่ที่กระทะเนี่ยที่เราเอาผ้าหมาดหมาดเช็ดเนี่ยแล้วเราก็ทำต่อเนี่ยความเข้มข้นตรงนั้นอะมันจะมีกลิ่นเข้าไปในอาหารชนิดต่อไปที่เราทำจะทำให้มันเพิ่มรสชาติขึ้นไปอีกนั่นแหละฮะมีแพ้ที่แบบความเนื้อด้วยค่ะก็คือได้รับโอกาสมาร่วมงานกับเฮียกับทางลัคกี้เวย์นะคะแล้วก็คุณแม่เองก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเฮียด้วยคือเราก็เหมือนกับช่วยกันทำการขายอะไรเงี้ยค่ะซื้อกระแพงกับพี่หมีก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คือจริงยังมีอีกหลายๆที่ที่ซื้อได้อย่างแคทเทอร์ล็อกไฟเดย์เองก็ตามที่แบบสั่งซื้อได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆช่องทางที่สามารถเลือกซื้อได้แล้วก็ในราคาที่ดีมากอ่ะที่แบบตกใจว่าโอ้โหเฮียขายในราคาแบบนี้เลยหรออะไรเงี้ยซึ่งในคุณภาพที่เราไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันมากกว่านั้นแต่ขายในราคาที่แบบน่ารักมากอะไรเงี้ยนะคะ1,590 บาทที่วันนี้จะโปรโมชั่นเหลือ 1,300 บาทก็คือเยอะมากจริงๆเลยอะค่ะแล้วพี่แพนจะไปโปรโมทในประเทศต่างๆด้วยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราได้เดินทางไปกัมพูชาไปประเทศลาวไปอย่างเมียนมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้แบบได้บอกต่อกันไปอะไรเงี้ยหรือใครที่ทำเครื่องครัวกันเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้บอกต่อกันครอบครัวง่ายขนาดนี้มีเวลาหวานแหววสวีทกันครอบครัวบ้างไหมคะทำอาหารกันอยู่เรื่อยๆฮะพี่หมีทำบ่อยค่ะจริงๆคนที่ทำเป็นทำเก่งก็คือพี่หมีเขาก็จะรู้แบบจังหวะเนาะว่าเขาจะกะสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ใส่ไข่ไปกี่ฟองเมื่อกี้ใส่ไข่ไป6ฟองกลัวออกมาไม่สวยไม่สวยจริงๆต้องลองดูต้องลองอย่างล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวกันมาด้วยเป็นยังไงบ้างคะเป็นทริปบุญครับเป็นทริปบุญที่เราไปไหว้พระกันที่มันดะเลก็บรรยากาศดีสวยดีแล้วก็กลิ่นอารยธรรมของพระพุทธศาสนายังอยู่คงอยู่เยอะมากแล้วก็แพนเขาก็จะได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวมันดาเลชาวเมียนมาที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเป็นแบบน่ารักดีอ่ะจริงๆก็เป็นแฟนๆของออกไม้แล้วของออมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนมากเนาะคือเราก็ไปก็ยังเซอร์ไพรส์ว่าเออเขาแบบติดตามผลงานของนักแสดงไทยที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเออมาขอถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็น่ารักมากแล้วก็ยังได้ไปเห็นหลายๆที่ที่แพนไม่เคยไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยยังมีที่สวยๆแบบนี้ที่มันแบบเป็นอันซีนเนาะเป็นอเมซิ่งมากๆถึงการเดินทางจะแบบโอ้โหขึ้นรถลงเรือคือหลายอย่างมากแต่แพนว่าแบบคุ้มค่าจริงๆที่ได้ไปด้วยแต่ชอบไม่ทราบเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันค่ะไม่หรอกครับก็คือต่างคนต่างยุ่งต่างคนทำงานผมก็หน้าที่การงานผมก็เยอะขึ้นเขาทำงานเขาก็เดินทางเยอะขึ้นพอเรามีเวลาปุ๊บเนี่ยก็รีบหาเวลาแล้วก็มีเวลาออกไปข้างนอกด้วยกันคือยังมีทริปอะไรแบบนี้ค่ะก็จะรีบบอกพี่หมีก่อนจะได้แบบทำลาล่วงหน้าไว้อะไรเงี้ยค่ะว่าเดี๋ยวต้องไปที่นี่ที่นี่นะกี่วันอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้จัดสรรเวลากันได้ถูกจะมีการทำทริปอะไรกันนะตอนนี้หรอคะอาจจะเป็นทริปในประเทศก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีไปกัมพูชาแล้วก็มีไปที่ลาวอะไรเงี้ยค่ะก็คงได้ไปด้วยกันตรงกับช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ทริปนี้สวีทแค่ไหนทริปนี้ทรหดคือจริงๆเรียกว่าได้ช่วยเหลือกันมากกว่าดูแลกันมากทริปนี้จะบอกว่าปกติทริปทั่วไปเนี่ยเขาจะ6 7 8อันนี้ไม่ฮะนี่3 4 5
ตื่นตีสามทานข้าวตีสี่ตีห้าล้อหมุนแล้วตื่นไหมตื่นไหมตื่นก็แบบมันก็ไม่อยากตื่นก็สโลว์สเลย์แต่พอไปถึงสถานที่แล้วไปตักบาตรในกลางน้ำกลางทะเลสาบมันก็สดชื่นนะครับค่ะก็ได้ไปแล้วก็คนที่ไปร่วมทริปไปร่วมแบบก็เป็นเรียกว่าเพื่อนบุญจริงๆทุกคนก็แบบตั้งใจจะไปทำบุญการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีพลาดไปบางที่เหมือนกันเนาะแต่เราก็แบบได้เก็บเกี่ยวกันไปเต็มที่เลยแน่นอนก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหลักอยู่แล้วในทุกที่แล้วจริงๆเราก็ตั้งใจที่จะไปอะเนาะแล้วก็ได้ไปทั้งเดินเหมือนเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์เวียนเทียนรอบโบสถ์สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วพระชั้นพอท่านก็มีเทศเล่าถึงที่มาแต่ละสถานที่สำคัญอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับได้มารู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยก็มีคนแซวว่าเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์หลังจากผมไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้เจอกันต้องกระชับมากเลยเพราะว่าต้องช่วยเหลือดูแลกันเต็มที่มากทั้งดูแลแพนดูแลน้องสาวแล้วคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วในทริปก็มีอีกหลายๆคนเนาะก็เรียกว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทริปที่สนุกมากค่ะตอนถามถึงน้องหน่อยล่ะน้องชันหลังนะครับน้องชันโตเร็วมากแค่แบบไม่เจอ 3-4 วันเขาจะโตเขาแบบคอเขาจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็แขนขาเริ่มยาวเริ่มมีการแบบดิ้นบ้างอะไรครับโตเร็วมากต้องถามลุงหมีว่าให้ลุงหมีอุ้มค่ะเธอบอกว่าโอ้ยเด็กตัวเล็กมากเราก็แบบไม่กล้าอุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอันชันเดี๋ยวว่ากันนะเอาให้อันชันสักเกือบ1ขวบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบว่าพาเล่นจับป้าจะพาช้อปปิ้งป้าจะพาออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อันชันให้ลุงหมีให้คุณย่าอุ้มไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกดดันไหมคะเคยถามพี่แทนไปแล้วไม่มีกดดันนะคะพ่อเห็นหลานที่อุ้มอัญชันน่ะเหรอไม่กดดันฮะไม่กดดันเราอยากมีเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้เห็นก็เราก็ดูแลน้องกันไปก่อนดูแลน้องก่อนใช่ก็คือดูแลน้องก่อนแล้วก็ดูแลหลานด้วยอยากมีไหมคะฮะฮะนานไหมคะเราไปวันนั้นเราไปตื่นตีห้าเนาะเราทำไมสมมุติไม่ได้นึกคำตอบไม่ออกเลยอ่ะยังครับเดี๋ยวเราขอทำอะไรให้มันพร้อมกว่านี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราดูแลอัญชันให้เต็มที่ก่อนพออัญชันเขาเติบโตเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกมีแฟนมีอะไรบ้างเนี่ยอาจจะตอนอัญชันอายุ24-25อะไรขอคำตอบเลขนิดนึงเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนยังครับยังครับพี่แพนขาจากเรื่องมาในปีหลังจากหยุดถ่ายไปเริ่มกลับมาถ่ายใหม่ก็เราก็กำลังเซตตารางคิวถ่ายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฟิตติ้งอะไรกันเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คงจัดระบบในทีมเพิ่มเติมขึ้นอะไรเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนชุดแอร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้คนที่เล่นเนี่ยมาลองกันแบบเผื่อต้องมีการปรับแก้ต้องอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตอนแรกแพนจะใส่เป็นคนเดียวแต่อันนี้เดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆที่ต้องใส่กันในฉากด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องมาฟิตติ้งมารวมพร้อมกันแล้วก็สถานที่อะไรที่เราถ่ายกันมาแล้วเนี่ยก็จะมาให้ทางช่องดูทางชูดูว่ามีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมปรับแก้ไขตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้มาเตรียมแผนงานกันต่อเนื่องระยะเวลาที่จะได้ชมมันจะต้องเลื่อนออกไปอีกหน่อยนึงคือด้วยระยะเวลาแล้วก็การทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสชวนพี่กี่ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างไหมคะไปไหนนะคะเป็นเอ็กซ์ตร้าในละครอะไรอย่างนี้มีไหมอ๋อไปแจมในละครเหรอคะต้องมีแน่